บึดจำบึดฮึดสู้อย่าถอยอย่าสุคอยลาบลอยมาบ่มีโชคด้อยวาสนาดวงชะตาสิพาเฮาไปพวกโสตายใจบ่ย่านหยังบึดจำบึดฮึดจนบ่แทงมักสีแดงถูกแพงกระสางคนสัวทิ่มบ่ยังถอยหลังสุดหนทางก็ยังวนต่อคักแท้น้ออีพอสัวตายยามอยู่ดีก็สิมีแฮงยามอยู่ดีก็สิมีแฮงขอให้แข็งแห้งดีคักหลายขอให้แข็งแห้งดีคักหลายให้คำคูณเป็นเจ้าเป็นนายให้คำคูณเป็นเจ้าเป็นนายสายฝึกให้ทวนทีโซสุดแล้วเฮ็ดให้มันดีครับอีหลีคนสิย่องซาให้เขาว่าเป็นตาเอาแนวไปครับไปพี่น้องไปพวกโซสุดไปตั้งขามัตตาบานมาติดยังแกงก็เปิดเปิดมาก่อนก็ยังใหญ่เสียกว่าตอนนี้แม่นยังก็หอบพลุงพลังเสียจุดเอ็มมัตตาสายก็พีนั่นไหมเนี่ยเออเขาเอิดที่ยังนอนน่ะไม่แต่ตบไม่ใช่ตบเป็นว่าเพื่อนเมื่อตบเอาไปถอดยังมาหมวกหลายหมวกครับหมวกหมวกไปใส่กันผีไม่แต่ใส่กันผีครับผมนี่ครับบานี่บ่ทันไหวเด้ข่อยสิบอกก่อนพอดีอีพ่อข่อยโทรมาที่เพิ่นบ่าวจังสิลูกเอ้ยว่าซั่นไม่เท่านี่หลังจากมีจ้าอาคมแล้วมีเวียกเฮ็ดแล้วแต่ว่าอย่าหลงเจ้าของอย่าลืมเจ้าของย้ําลมให้เอานี่ค้ําว่าซั่นว่าบัดนี้เราบอกว่าจัดรายการนี่จะพากันนั่นกักหลายว่าขันน็อตแน่ว่าท่านว่ามันสิหลวมลงคนสิบ่เบิ่งเด้อข่อยก็ได้เอานี่มาไว้ตะขันน็อตเจ้าขันน็อตข่อยขันน็อตกันอันนี้ได้ซั่นอันนี้มาใส่ใบสปาร์กไว้สปาร์กข่อยชาติรถเถาย้ํายางข่อยเถาะสปาร์กก็ว่าย้ํามื้อใดข่อยหมดไฟข่อยสิเอาไฟจากตัวข่อยชาติสปาร์กข่อยชาติแล้วมาใส่ดาข่อยปั๊บข่อยก็สิวืบขึ้นมื้อใดข่อยเถาะเฮาข่อยบ่เฮาเจ้าก็สปาร์กข่อยครับนี่คือพอเตรียมให้มาถึงไม่สวยไม่งามก็ตามเถิดมันก็เกิดจากใจใช่มุสาจึงได้มอบตอบแทนให้แฟนมาอย่าด่วนลาจ่าเถาะเมืองอุดรเบ้ยเอาไปชาทำมึงกันกติกากติกาผู้ใดบ่มีไม้หามเบ้าเงียบ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 พี่น้องเอ้ยทุกบ่มีเสียผ้าฝายเฮือนดีกับพ่ออยู่ทุกบ่มีเขาอยู่เล่าสินอนลีอยู่บ่เป็นสละลาพี่น้องอันนี้ข่อยได้ไหมได้ไหมครับอันนี้พ่อข่อยบอกว่าลูกเอ้ยถ้าไปเจอหัวตะปูแปดพร้อมดูเจ้าจบแค่ว่าหกเราไปเป็นตำรวจน้อยตอนนี้ก็ละออกแล้วท่านมาถ้าไปพ่อจวนหรือพ่อคนมีเลี่ยมเจ้าก็ให้เอานี่ขึ้นมาเบิ่งเลี่ยมอย่าให้แพ้คนคือท่านพ่อว่าให้มันเท่าทันคนครับข่อยก็เลยว่าโอ้มันเหมือนคือพ่อว่าแต่ว่าเลี่ยมนี่เนี่ยอย่าไปใส่ในทางที่บ่ถือบ่ต้องครับอย่าไปแสวงหาอำนาจเพื่อไปเหยียบผู้อื่นเพื่อไปทำร้ายผู้อื่นแสวงหาอำนาจเพื่อเลี้ยงตัวเจ้าของเพื่อปกป้องคนในครอบครัวแล้วพี่น้องประชาชนคนไทยข่อยก็แล้วคําเว้าพอข่อยผมมีดีเด้ครับผม1ถึงสิมีอำนาจเอาอำนาจไปเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเลี้ยงพ่อแม่พี่น้องปกป้องประเทศชาติแต่อย่าใส่เล่เหลี่ยมเพื่อเขาสู้อำนาจแล้วเหยียบผู้อื่นไต่ขามขึ้นไปแล้วทำร้ายพี่น้องเดี๋ยวนี้หนีไปอยู่เมืองนอกครับครับเพิ่นผู้เลี้ยงนั่นนี่แหละข่อยก็เลยอยากเว้าเรื่องเลี้ยงขึ้นมาบัดนี้สิพาตัวเจ้ามาบอกเรียงหมวกสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีสวัสดีพี่น้องกันครับครับสวัสดีครับครับครับผมไปวันนี้สิต้อเรียงหมวกได้บ่ต้อวันนี้ต้อวันนี้ต้อพ่อไปให้ต้อครับพ่อข่อยบอกว่าย้ําแดดให้สามารถใส่กางห่มได้ครับแล้วบัดนี้ย้ําบ่มีเงินบ่ได้มีขันเกียร์ผู้ละใบพญาศาสตร์กับไปพงเฮาสามารถเป็นขอทานได้บ่ท่านแม่นมีไม้เท่ามีหมวกหมวกนี่สามารถใส่ขึ้นเวทีก็ได้อันนี้ก็คือพ่อข่อยให้มามีหลายหมวกอ่ะปันกันพูดอันอ่ะเจ้าสิมีหยังบ่กับพี่กับน้องอันนี้สามารถสามารถก็ได้หามเอาขึ้นเด้อให้เราคือให้ท่านผู้ชมกับเจ้าพ่อมอบให้เจ้าชาติแล้วเพิ่นสิเว้าขึ้นอันนี้นะคนจะท้องเอาเจ้าพ่อให้ได้ให้เลยครับให้เลยครับผมให้ให้อีหลีให้เลยครับให้เลยเพลงที่ฟังไปเมื่อกี้นี่ครับผมโสสุดโสทิมโสสุดโสตายครับผมโสทิมโสสุดโสตายครับผม3จ้าเดียวนี่
ปานกลางถึงหนักมากครับอาการปานกลางถึงหนักมากครับอาการย่ำแย่ครับขอบบุญขอบคุณหลายกูหลายคนที่ให้กำลังใจครับพี่ระดาวันโทรมาจากนอร์เวย์ครับแล้วก็น้องกระพุกลุกโทรมาจากบุรีรัมย์ครับผมบอกว่าพี่เถาะห่วงใยนะว่าจะกระเซียวเหยเกยฮักอยู่ทางโคราชครับฝากความคืนฮอดคิดถึงไปหาพ่อใหญ่เมยเด้อบ้านเอื้ออารีครับผมกับขอบุญขอบคุณมื้อนี้วันพระทำดีก็จะดีครับคิดดีก็จะดีแล้วว่าซั่นว่าครับผมเมื่อคืนเนี่ยผมได้รับโทรศัพท์จากดาบตำรวจจงรักศรีหน้าเมืองฮึบเผาเลยตัวฮะซบเผาเลยเอาที่ซบตายแล้วคือโทรศัพท์มาหาข่อยว่าอยากได้จ้าพงไปอยู่น้ำบนสวรรค์สนว่าข่อยอยากไปอีหลีข่อยอยากไปพอพี่จงเป็นคนดีถ้าข่อยตายเนี่ยข่อยก็อยากไปอยู่น้ำคนดีแต่ว่าขอไปอีกสัก50ปีคนนี้ๆๆๆโทรมาแล้วครับครับครับพี่ดาบจงครับอ๋อที่เว้ากันเมื่อคืนนี่ติผมตกลงแล้วเว้าแล้วจ้าพงก็สิไปอยู่น้ำพี่เร็วๆนี่ล่ะเอาสิคุยกันแล้วเดี๋ยวนั่นล่ะไอ้เจ้าหูบ่ว่าใครหักเจ้าจริงบ่หักเจ้าจริงไอ้ชาติแล้วหวานผักหมอเราหยั่นตายแล้วบ่ไปเจ้าดอกแต่ว่าใครสิไปแต่ว่าขอจะขอได้เด้อพี่เด้อแล้วบ่ขอว่าน้ำผมเป็นบ่ถ้าอีก50ปีข่อยยังสิน้ำไอ้ไปไอ้ไปสร้างเฮียนสร้างซ้านไว้ถ่าน้องเด้อพี่จงเด้อท้อติสิเอาท้อไปก่อนเอาบอลน้ำไอ้บาดเนี่ยบอลไอ้บาดเนี่ยฮัลโหลครับพี่ดาบโจงครับมาเอารถมาเอารถน้องพร้อมเหรอบ่น้องบ่ได้ย่านคือพ่อใหญ่พงพ่อใหญ่ชาติแต่บ่ว่าน้องโสถิ่มแล้วเออแม่นๆๆครับผมครับครับครับมารถไอ้เด้อจับมือบาดเนี่ยครับครับครับเอาไปวางไปเลยแล้วล่าล่ะแล้วนั่นบ่ครับได้แล้วอันนี้คือเขาเป็นการแสดงฉากบางตอนนี่ขึ้นประเด็นหนึ่งประเด็นสองประเด็นสามบ่แม่นว่าพ่อใหญ่ชาติย่านตายเห็นแก่ตัวบ่เอามั่วพวกอันนี้คือแสดงนะครับสมมุติว่า1คนหาการแต่บ่เอาคือบ่จริงใจของจ่าพงษ์นี่คือลักษณะแบ่งรับแบ่งสู่หักอยู่แต่บ่อยากตายนําแต่ว่าจ่าถอนนี่ท้ายทอดเป็นผู้ที่มีความซื่อสัตย์แบบว่าไปใส่ไปนํากันคนหากันครับนี่ตัวอย่างที่ถูกต้องอีหลีก็คือของคุณถอใช่อันนี้คือตัวอย่างบางตอนที่พวกเขาได้รังสรรค์มาให้พี่ให้น้องเบิ่งจากชีวิตจริงผมก็ขออธิษฐานดวงวิญญาณให้พี่จงสู่สวรรค์ได้อ้ายเด้อนะครับไปสู่สวรรค์ดีแล้วล่ะครับคนเมามาพอกันถึงสิจากไปแต่ว่าสื่ออย่างความงามความดีผมไม่คิดหอดพี่จงนะครับพี่จงทั่วมาแห่งกำลังใจตลอดนะครับแล้วมื้อนี้ผมสิพาพี่พระรองมีข่าวๆหลายอย่างหลายแนวครับครับบอกเลยจงข่อยมีแต่สิให้จะไปให้ได้ล่ะนะครับข่อยคิดหอดเราอยู่ไอ้เราเป็นคนที่ดีอีหลีมื้อนี้ก็มีข่าวมากมายขอขอบคุณสร้างตั้งหน้าขอขอบคุณบูสกายที่เฮ็ดให้เฮาได้มีมื้อนี้ได้มาเว้ากับพี่กับน้องถ้าบ่มีบูสกายเพิ่นก็บ่ฮู้จักเฮานะครับเบื้องนึงนี่ต้องขอขอบคุณโปรดิวเซอร์ขอขอบคุณหมอพยาศาสตร์ว่ารถดีข่าวให้ข่อยเด้นะครับพ่อต้องขอบคุณเพิ่นบอกว่ากนกเน็บยิ่งรักว่าซั่นแต่คันแม่นอ่านเผลอๆไปกนกะแล้วจังซี่คันแม่นอ่านพลาดไปแต่ว่าเงินข่อยตาร้อยอ้ายข่อยว่าสิอ่านกนกะอีหลีแล้วบ่แม่นครับกนกเน็บยิ่งรักครับบอกว่าตุ๊กกี้นี่ทรงอิทธิพลกว่าเยอะพี่น้องครับตุ๊กกี้คือไปตามจาพงศ์สารคามมาตามติดๆครับตามติดๆเพิ่นบอกว่าเน็บเจ็บกนกโพสต์ Facebook ว่าคันเพิ่นบอกว่าบอกตุ๊กกี้ชิงหลายชิงหลานทรงอิทธิพลกว่ายิ่งหลักหลายว่าซั่นจวกนี้เข้าการประชุมสภาอ้างว่าบ่ได้รับรายงานเพิ่นก็จี้ให้นักข่าวนะว่าบ่บ่ถามคำถามยากๆว่าซั่นว่าเพราะเธอตอบบ่ได้ว่าซั่นแต่รับว่างานตัดเป็นงานรีบบินอ่ะไปเบิ่งข่าวพร้อมกันหน้าจออ้าว1 2ปิ้งนายกนกรัฐพงศกุลครับเพิ่นเป็นผู้ประกาศข่าวเคลื่อนในชั้นเพิ่นได้พูดอยู่ใน Facebook ถึงกรณีที่นักสาวหญิงหลักชินวัตรนายกรัฐมนตรีเนี่ยบ่เข้าประชุมสภาและก็ได้เปรียบเทียบถึงการจัดอันดับสตรีผู้ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกเพิ่นบอกว่าคุณตุ๊กกี้ชิงหน่อยชิงลั่นคนวังสามหมอเลยครับอ้างจากบ้านนี้บ้านเดียวกันนี่ครับวังสามหมออุดรธานีคักๆเลยครับเพิ่นบอกว่าเป็นผู้ที่มีทรงอิทธิพลกว่านายกรัฐมนตรีและก็สำหรับนายกรัฐมนตรีก็ได้ตอบขอสักถามกรณีคลิปเสียงของนายฉลองเลี้ยวแหลงส.ส.นนทบุรีพรรคเพื่อไทยที่คมคู่อดีตหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลมจังหวัดกาญจนบุรีว่ายังบ่ได้รับรายงานในเรื่องดังกล่าวเพิ่นก็บอกว่าโอ้นั่นเกินที่จะได้ยินคำตอบคลาสสิกแบบนี้ว่าท่านว่าแต่ว่ายังบ่ได้รับรายงานบอกแล้วว่าโอ้โหไว้ว่าท่านว่าเซ่ว่าท่านว่าให้รอวันศุกร์เพื่อเป็นนายกเสาร์อาทิตย์อันนี้ก็คือแง่กับเสาร์เย้าแง่กันนะครับเนาะแล้ววันนี้หลายพรรคหลายคนก็บอกว่าโอ้เป็นตะหยักหัวคำพรรคประชาธิปัตย์ตั้งกระทู้ถามเรื่องปัญหาอย่างพระราชตกต่ำท่านคิดหรือว่าหล่อนจะเสนอหน้ามาสภาเพื่อมาตอบคำถามนี้หรือบ่แน่อาจจะมาเซอร์ไพรส์ตอบเรื่องอย่างพระราชว่าพวกเฮาทุกภาคส่วนก็ต้องซอยกันกินยาพระราชเซตามอนเยอะๆสิคะประธานบ่าอันนี้นักข่าวสายการเมือง
ขากะชิดตั้งคำถามยากๆคมๆแล้วทุกคนก็รู้กันว่าลอนจะรับเฉพาะงานถัดลิบบิ้นประธานอันนี้เป็นอย่างนี้กันเนาะเป็นประธานงานแต่งและต้อนรับเด็กนักเรียนที่ไปแข่งคณิตศาสตร์กลับมาเท่านั้นหิ้วนี่เหลือประธานว่าสตรีที่ทรงอิทธิพลที่สุดในโลกอันดับที่30ฟอร์มมันเมาหรือเปล่าประธานว่าหรือว่าตุกี้ชิงหน่อยชิงลั่นดีกว่าทรงอิทธิพลกว่าอันนี้ก็คือเป็นคำว่าเงี้ยกันอีหลีแล้วเนี่ยข่าวมันก็หลายนะครับแต่ผมสิพ่อว่าพ่อรวบให้พี่น้องเข้าใจนี่แหละครับคือข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งเฟซบุ๊กเนี่ยครับคุณต๋อครับครับผมใช่ป่ะขอยืมแว่นตาจ้ะเนี่ยนี่ครับขอก็ลืมแว่นตาเอามา5บาทเอาไปเลยใส่ขันไว้เซ็นไว้ก่อนแกงวะเลยบาดนี่เพิ่นว่าจังได๋นี่กรมราชทัณฑ์อึ้งสั่งสอบเจ้าหน้าที่เลี่ยนจำลักซีครับครับว่าท่านได้ฮอดลักหาดีเนาะบ่ฮอดลักซีฮอดลักซีครับเลยลักซ้ำไปหน่อยนึงแม่นครับหลังอนุญาตให้คนเสื้อแดงจัดแสดงดนตรีค่ายเขียดให้ก็เจ๊งดอกจิกผู้สื่อข่าวมันก็รายงานว่าเมื่อช่วงเมื่อเช้าของวันที่24สิงหาคมมีกลุ่มคนเสื้อแดงเดินทางมาเยี่ยมนายยศวลิศบอกคุณจ่าพงษ์ชูกอมครับเจ๊งดอกจิกครับเจ๊งดอกจิกแกนนำเสื้อแดงที่ถูกศาลอาญาสร้างเพิกถอนประกันตัวสัวข้าวจากคดีก่อการไล่ที่เลื่อนจำลักซีอย่างต่อเนื่องวันสันพันวาเด้ครับโดยการสอบสวนเจ้าหน้าที่ที่เลื่อนจำเพิ่งทราบว่านายเจียงดอกจิกเริ่มปรับตัวได้ปรับตัวเขาง่ายไว้มอนี่จิ๊บปุ๊บเก็ตสีครับปรับตัวเขาง่ายมันจังสีในแม่งไปอยู่ในคุกมันก็ต้องปรับตัวอยู่ในคุกตัวคู่บ้าครับเนื่องจากมีเพื่อนฝูงที่อยู่ในคุกครับผมขับกุ้มเสือแดงประมาณ21 22คนนี่แหละและก็มีครอบครัวคนเสือแดงเดินทางมาให้กำลังใจเป็นจำนวนมากคุณจ๋าพงษ์ทั้งนี้มีรายงานว่าทางกุ้มเสือแดงได้จัดแสดงดนตรีบริเวณลานจอดรถข้างอาคารคุ้มขังด้วยเพื่อผ่อนคลายความเครียดให้กับเจียงดอกกิ๊กนี่ละร่วมทั้งกลุ่มเสือแดงอยู่ครั้งอยู่ในหันละมาตินชัยโยโฮฮิ้วน้ำกันครับจังได้ก็ตามภายหลังนายโสพลทิติธรรมพึกร้องอธิบดีกรมราชทัณฑ์ทราบเรื่องนี้เจ้าหน้าที่เลื่อนจับลักซีเพิ่นก็อนุญาตให้กลุ่มคนเสือแดงจัดเวทีได้ว่าซั่นเพิ่นว่าอ้าวเอ้าก็คือบ่อนุญาตให้เมียมันเข้าไปนอนน้ำรถซะนะเพราะว่าเราเป็นตัวตลกเราบ่หาต้องให้ผู้อื่นตลกดอกพอเราก็เป็นตลกบริโภคอยู่แล้วครับเฮ็ดให้ผู้อื่นหัวเราะได้แต่คนเฮาเนี่ยครับบ่มีผู้ใดเก่งสามารถเฮ็ดให้เจ้าของหัวรอดจากของได้ครับแล้วท่านเก่งอีหลีขี่บ่ได้ขึ้นนกบินขี่บ่ได้ขึ้นนกแล้วบ่สามารถเอากระดงมาเข้าไปนั่งในกระดงแล้วยกเจ้าของได้เพราะฉะนั้นอย่าคิดว่าเจ้าของเหนือผู้อื่นครับแม่นบ่จ้าชาติครับถูกต้องคะแนนเต็ม10เอาไป100คะแนนเต็ม10เอาไป100ให้หน่อยบ่ได้ครับนี่เดียวหลายเดียวพระชาติครับนอกจากสิชอบเสื้อแดงครับครับยังชอบกินข้าวแดงอีกว่าท่านจริงแต่ว่าดีแน่ที่ว่าคุกลักซี่นี่แต่ก่อนเป็นโรงเรียนบางเขนครับแต่ว่าเขามาปรับมีห้องโอห้องแอร์แล้วบอกนี่รองอธิบดีเพิ่นบอกว่ายอมรับว่าสิ่งที่ให้นําสิ่งที่ในจริงดอกจิกเอาคาราโอเกะเอาเครื่องเสียงไปซ้ําพนํายังเอาโต๊ะไปตั้งแล้วไปปรุงอาหารเลี้ยงกันว่ามันเป็นความผิดผิดกฎครับตารางแต่ว่าซั่นว่าเพื่อที่ว่าเป็นเรื่องอย่างต่อไปสิได้เรียกสอบสวนไปเรียกสอบสวนยังยากเนาะเขาสั่งก่อนหน้านั้นแล้วว่าค่อยเข้าไปเนี่ยพวกเขาจะต้องเทคแคร์ก่อนนะเป็นลักษณะถ้าเป็นจังซี่บ้านเมืองมันก็มืดตัวครับขนาดในคุกยังจัดมหอระทึกคือคว่ำหน่อยถ้าสั่นสิบ่มือหลังสิบ่เอาหนังปูไปใช้ไฟนักโทษเบิ่งคุณบ่ซั่นถ้าว่าสีชมพูไม่ห่อขังมั้ยตะกี้มันเป็นคุกเก่าของโรงเรียนตำรวจนครบาลนะครับมันสิมีคุกสันติบาลมีนักเรียนพ้นตำรวจโรงเรียนพ้นตำรวจโรงเรียนตำรวจนครบาลเนาะที่ว่าเป็นโรงเรียนที่เก่าแก่พ่อๆกันกับโรงเรียน3โคราชโรงเรียน3โคราชถือว่าตั้งก้อนหมู่เด้ในบรรดาโรงเรียนตำรวจภูธรเดี๋ยวนี้มีเก่าโรงเรียนเนาะนี่มันค่อยคันเว้าผิดเจ้านั่นได้เด้อผมมันโดนแล้วห้างผมโดนแล้วก็ตะกี้ที่มีคุกขังนักโทษการเมืองพ่อใหญ่จำลองก็เก้เข้าหันอยู่ที่นักโทษการเมืองบ่ว่าจะเป็นพวกเก่าๆรุ่นเก่าๆนะครับแล้วก็หลายคนบอกเอ๊ะคุณทักษิณมีความผูกพันอย่างกับคุกนี่บ่เป็นอย่างคือท่าสีแต่งห้องปราปราติดแอร์จังซั่นจังซี่มันเป็นรอนสังหลางได้พี่เพราะว่าอย่างว่ามันเป็นรอนอย่างก่อรางสังหรางสังหรณ์ว่าเป็นรอนสังหลางเราบัดนี้เอาเปียวมาเก่งกะสีเขาจตุพรกะสีเขาถ้าจะพ้องไปท่าสีไว้หรือถ้าไปเว้าจับจ้วงผู้นั้นผู้นี้หรือไปมินเฮากะมีสิทธิ์เข้าไปเข้าคือกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องมีกฎระเบียบทุกคนต้องทำในมาตรฐานเดียวกันแม่นบ่เอาเจ้าว่าอย่าฝ่าไปเพราะบักเก่งมันสิต้อนรับเจ้าแรงเกินไปแม่นบ่ห้วยไปให้ทราบ3ว่าข้าเจ้ารู้จักว่าจ่าพ้องตัวนี้บ่ว่าสนงไอ้เก่งดอกจิกนี่ก็ให้ภาพ3โลๆ2 3โลๆๆครับความจนแท้ๆที่แม่ส่งให้เจ้านี้ขันๆๆคือขันน้ํามือนี่คือขันให้ไกลจากที่
ที่มันไม่มีเงินทองใช่เห็นแต่แม่เหรียญบาทเลยนะกับไอ้เขาถึงจนต้องแบ่งพันตามใจมันเปลี่ยนไปยังอย่ามาแบ่งรำพอให้แบ่งพันแบ่งยาวติดแบ่งเจ้าฟังคำแม่ขอร้องทิ้งพี่ชายให้น้องน้ำตาเอาหมวกเอาหมวกใส่มันจังได้หลายเอาหมวกครับมื้อนี้ก็ขอขอบบุญขอบคุณครับมื้อนี้วันหยุดเนาะวันเสาร์เป็นบ่คุณจาพงษ์จาชาติโอ้ยใครจะหยุดมัดบ้านน่ะเนาะคู่บาอาจารย์บ่สิเป็นพยาบอกพยาบาลครับเพิ่นก็ได้เบิ่งเฮาพี่แววสุรินทร์ก็เบิ่งอยู่ครับเพิ่นเบิ่งตัวเอ่ยเพิ่นได้เบิ่งคู่ลีลาคู่ลีลาคู่กาลสินคู่ลีลาพี่ตัดคู่ลีลาแล้วก็ช่วงวันเสาร์นี่เด็กน้อยนักเรียนเพิ่นก็ได้หยุดแน่ครูบาอาจารย์มันก็ได้หยุดบอกว่าดีใจเอ็นเอ็นเพิ่นมาบอกว่าดีใจที่ได้เจอ3จานในช่วงเช้าๆเพราะปกติเพิ่นสิไปโรงเรียนได้ 4:00 เพราะว่าวันจันทร์ถึงวันศุกร์เนี่ยเริ่มบอกอากาศ 4:00 ถึง 11:00 10:00 ถึง 11:00 เพิ่นบ่ได้เบิ่งแต่ว่ามื้อนี้วันหยุดได้อยู่หน้าจอเพิ่นก็ร่วม SMS เข้ามาเอ้ามื้อนี้อยากเห็น500ครับอยากเห็น500 SMS ทุกมื้อบ่ถึงมื้อนี้เป็นวันเสาร์อย่าถึงเนาะอยากเห็นอยากเห็น500เนาะน้องกับปุกลุกเพิ่นกำลังต่อปริญญาโทมื้อนี้เพิ่นว่าเพิ่นสิขอเบิ่งอยู่หน้าจอจังได๋ก็ให้คุณพี่ถอมาจัดให้ได้เด้อว่าซั่นว่าครับกับปุกลุกกำลังต่อปริญญาโทครับเอ้าเป็นพี่เป็นนักร้องน้องเป็นนักเรียนครับเจ้าจงมั่นเขียนไว้เรียนรักกันไม่ได้แต่เอาเปรียบเจ้าเอาเปรียบใครนักร้องมันน้อง2เพลงแล้วเอาเปรียบเจ้า2เพลงแล้วเอาเปรียบฮอดเสียงดีกว่ารูปหล่อกว่าเพิ่นลอยไปเฮ็ดล้านทั้งล่างเพิ่นฮู้ว่าสร้างเฮาสิบ่ทันมาตอนเช้าเด้คุณน่ะส่งผมเพิ่นลอยไปทั้งล่างไปไสล่ะไปธุระว่าซั่นแหละกลับมาส่งผมรอก็หมู่ปานมาเอาเปรียบประชาชาติครับเจ้าถามว่าเอาส่งใดผมก็เลยบอกว่าเอาคือบักเวียนั่นแหละซั่นน่ะเวียเวียหรือมาเฟียเพิ่นเลยว่าเวียหรือวีว่าซั่นมันวีมันวีทิ่มเด้อว่าซั่นว่าเอาไปอาจารย์ไปเข้าครับเข้าเว้าเว้าเรื่องเจ๋งนี่นิดเดียวเติมให้เพราะว่าธิดาแดงก็ถือว่าเป็นหัวโจกในการที่นปช.กลุ่มของเจ๋งดอกจิกบอกว่าเจ๋งว่าซั่นว่ารอนอนคุกสักหน่อยนะว่าซั่นว่านอนคุกไปอีกสักหน่อยเดี๋ยวก็จะหาทางประกันออกมาให้ส่วนวินยัตครับน่ะวันวินยัตครับชาติมนตรีชาติมนตรีครับทนายความของเจ๋งนี่ก็บอกว่าให้เจ๋งนอนอยู่คุกอีกสักระยะหนึ่งก็จะหาทางมาซอยเหลือหรอกเพราะว่าช่วงนี้ยังบ่ทันได้มีเหตุอันสมควรที่จะไปประกันตัวเพิ่นวางแซ่นเอานั่นรอความหวังไปก่อนครับแล้วก็เรื่องผลงานของรัฐบาลเพิ่นก็เตรียมแถลงนโยบายกันแล้วนะครับว่า1ปีของนายกยิ่งรักชินวัตรหรือว่าปูเชิญยิ้มนี่แหละครับว่าเพิ่นมีผลงานอีหยังเมื่อวานนี่นายกรัฐมนตรีเพิ่นก็เรียกประชุมคณะรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยกับคาดว่าผลจะแถลงผลงานรอบ1ปีนะครับในเดือนกันยายนให้พร้อมกับสร้างรัฐมนตรีให้ฟังเงี่ยหูฟังไฟขันและก็เตรียมการบ้านเอาไว้นะครับนายกยุทธวิชัยดิษฐ์ครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะที่เป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับได้เข้าไปประชุมร่วมกับนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีส่วนของพรรคที่บ้านพิษณุโลกนะว่าบ้านพิษณุโลกคือที่ทําการของนายกรัฐมนตรีแหละครับว่านายกยังบ่ได้มีการกําหนดมื้อที่จะแถลงนโยบายแถลงผลงานของรัฐบาลที่บริหารมา1ปีมากน้อยขนาดไหนยังบ่ทันได้กําหนดมื้อครับนายกยุทธยังยืนยันว่าที่ยังบ่ได้กําหนดแถลงนโยบายบ่ได้เป็นการยื้อเวลาในการอภิปรายบ่ไว้วางใจของพรรคฝ่ายค้านซึ่งทราบว่าพรรคฝ่ายค้านเตรียมจ่อจะยื่นเพื่ออภิปรายบ่ไว้วางใจรัฐบาลอยู่นะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยยังได้กล่าวถึงการจัดงานรัฐบาลพบปะประชาชนทุนเพื่อคุณภาพชีวิตในวันที่25คือมื้อนี้ครับ25 26นี่พร้อมกันทั้ง77จังหวัดว่าเป็นการแสดงงานส่วนหนึ่งของทางรัฐบาลและบ่ได้เป็นการละลายงบประมาณซึ่งใช้งบประมาณไปมากกว่า380ล้านบาทจากคนจะบ่แม่นน้อยๆเด้เพื่อที่จะเอาไปอวดไปอ้างชาวบ้านว่าจะของได้หยังซื่อซี่อย่าให้เป็นพรรคชี้ร้อยหน้าเถอะครับถ้าผลงานมันขึ้นบอร์ดขึ้นหยังขอให้พี่น้องเฮาได้รู้จักว่านโยบายของท่านน่ะมันตอบสนองกับความทุกข์ความยากของพี่น้องประชาชนจริงๆบ่ดังทุกภาษีติจาชาติเอาขึ้นมาเว้าว่าทุกบ่มีเสื้อผ้าฝาเฮือนดีก็พออยู่ทุกบ่มีข้าวอยู่เล่าสินอนลีอยู่บ่เป็นช่วงหลังรอบอีกรอบนึงผมสิเว้าเรื่องพรรคประชาธิปัตย์เพิ่นเปิดเผยถึงความล้มเหลวของรัฐบาลเป็นจังได๋ครับจาพงษ์ครับคือต่อยอดจากจาชาติครับบัดนี้พี่น้องครับผมว่าเห็นพยาบทนึงผมมักหลายเพิ่นบอกว่าเกิดเป็นคนเพิ่นบอกว่าเกิดเป็นคนขอให้มีใจกว้างเอาหูห่างฟังบ้านฟังเมืองเกิดเป็นคนคนให้ทัวปากอย่าล่นก้นอย่าหัวสัวอย่ามีนี่แหละคนเป็นอย่างจังว่าเกิดเป็นคนนี่ให้มีใจกว้างก็หมายถึงให้พี่น้องกว้างไปคนไทย
หักแก่เพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับอย่าเสือค้ำเหยาะค้ำจังสันจังสี่ให้หูนักๆไว้นี่คือคำว่าคนในทัววิเคราะห์สะกอนอย่าเพิ่มฟังเพราะว่าเขาว่ามาอันนี้สีนั่นสีนี่บวกนั่นเป็นสีนี่เอามาผสมกันแต่อีลีแล้วมันพอแม่นเขาต้องมาลองเบิ่งเองก็คือคำพยาเพื่อนบอกว่าเกี้ยงฮอดใบใสฮอดกระดูกเกี้ยงฮอดลูกอ่อนน้อยหลานสีหอยกับบ่มีนี่ก็คือคำคมบทพยาซึ่งเป็นท็อปเนียมประเภทนี้ที่ของพี่น้องชาวอีสานจังน้อยจังสิมีสำนวนไทยอีกเด้อเห็นคุณทอไปซื้อสำนวนไทยมาเบิ่งข่อยก็ว่าเป็นเรื่องดีมีประโยชน์แต่ว่าข่อยมาเห็นอันนี้อันนึงนะครับข้าวข่อยมีข้าวนึงนะนี่คือคำว่าพระพุทธศาสนากับการบริจาคอวัยวะของพระอาจารย์ว่อครับแรกๆข่อยบ่เข้าใจอาจารย์ว่อทายถูกเป็นอย่างเนาะเพราะข่อยมาอ่านเนื้อหาสาระถือว่าคนให้ท่านเฮ็ดบุญสุนท่านนี่มีประโยชน์ครับกับต่อของคือได้บุญเราเฮ็ดกับผู้อื่นเราประเทศชาติก็สิบ่มีความเดือดร้อนเพราะว่ามีแต่ให้ถ้ามีแต่เอานี่คือเดือดร้อนแท้อันนี้การบริจาคอวัยวะแก่เพื่อนมนุษย์คือที่สุดแห่งการให้อันนี้เป็นจากศูนย์รับบริจาคอวัยวะสภากาชาติไทยโทร1666โทร1666เนื้อในเป็นวาสีครับความดีไม่สิ้นสุดคือการอุทิศอวัยวะเมื่อยามสิ้นศูนย์เมื่อท่านว่าคือการบริจาคอวัยวะกับการบริจาคร่างกายต่างกันแบบไหนการบริจาคอวัยวะก็คือการบริจาคข้ออวัยวะบางส่วนของร่างกายที่เป็นประโยชน์ได้แก่หัวใจปอดตับไตไส้พุงเพื่อนำไปปลูกทายซอยเหลือผู้ป่วยที่อวัยวะสำคัญเสื่อมไปนะครับซึ่งผู้บริจาคต้องเสียชีวิตไปก่อนต้องตายก่อนจึงสิบริจาคได้นะครับถ้าผู้ใดบ่ทันตายเจ้าใจดีไปจกตับจกปอดให้ผู้อื่นเพิ่นก็บ่รับเด้ครับแต่ว่าผู้ลางคนก็บอกว่าเอ้ยข่อยตายไปแล้วข่อยย่านข่อยตาบ่ข่อยบ่กล้าบริจาคดวงตาว่าท่านว่านี่แหละครับพี่น้องเฮาตายไปแล้วเฮาบ่ฮู้หรอกครับว่าเฮารอบ่รอเฮาบ่ฮู้รถกินเสียงสีเฮาบ่มีเพราะมันตายไปแล้วแต่ว่าคนที่เขาขาดดวงตาจ้ะลูกหลานมันเลี้ยงเก่งแต่ว่าตามันบ่ดีถ้าเขาบริจาคไปพี่น้องเอ้ยมันคณะราคาบ่ได้แต่ว่าบุญนี่มันใหญ่ล้นอีหลีเพราะฉะนั้นให้พี่น้องฟังไว้เด้ออันนี้บ่ได้บังคับไผอันนี้เห็นข่าวดีมีประโยชน์ก็เลยเอามาเว้าสู่ผู้สู่พวกเจ้าฟังนะครับอ่ะคุณตอบมีข่าวๆอีหยังครับนี่ครับบางนึงอันเสียงมะเร็งเปียงปังบนแมวสอกของคั่วข่อยบ่อีหยังบ่เพ้งบ่นึงครับครับเอ้าพี่น้องครับพี่น้องสนใจสิสมัครเป็นชมรมเสียงชนบทไทยครับส่ง SMS มาหน้าจอก็ได้หรือเข้าเบอร์มือถือชื่อที่อยู่ครับคือที่อยู่ในภาวะเฮาเฮ็ดอีหลีครับเจ้าน้อยเฮาก็สิพาพี่น้องนี่ชมรมเสียงชนบทไทยที่นําสมาชิกทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยครับไปเฮ็ดกิจกรรมว่าสิไปทอดปลาปลาสามัคคีหรือไปทําบุญกันครับมีหยังเฮ็ดหยังเฮาก็สิเฮ็ดนํากันชมรมนี่เฮาก็สิก่อตั้งขึ้นมาก็คือ3จานี่แหละก็สิเป็นหัวเลี้ยวหัวแรงก็มีคุณพี่ถนอมเป็นประธานใหญ่ครับคอยอยู่ทางหลังชื่อชมรมว่าชมรมเสียงชนบทไทยครับครับพี่น้องเข้า Facebook เข้าไปแล้วก็สมัครเป็นเพื่อนฝูงกันได้พี่น้องจะแนะนําชมรมเฮาควรสิเฮ็ดจังได๋คือส่วนร่วมพี่น้องมีส่วนร่วมท่านเข้า Facebook บ่เป็นครับครับก็เอาโทรศัพท์โทรศัพท์ซีทียูส่งมาเอ็ดเอ็ดมาเบอร์จ้าพงเบอร์จ้าชาติเบอร์จ้าทอก็ได้ครับ086 60 061 6819อันนี้เบอร์คุณทอเบอร์คุณทอครับขอสิย้ำอีกทีมานึงเพิ่นจดประท่านดอก086ว่า089ครับ061 6819ข่อยก็บ่ได้เคยโทรหาเจ้าของจักเทื่อแน่ใจบ่แน่ใจครับแน่ใจว่าเป็น089แล้วครับ089 061 6819แล้วครับครับโทรได้ประชาชาติครับย้ำอีกทีนึงพี่น้องถามมา084ครับจดเอาไว้เด้อ084 653 8271อีกเทื่อนึงครับ084 6538271ครับครับเบอร์เจ้าพงครับ083 360 3212ขับรอบเดียวครับคือกิจกรรมของพวกเขาเขาสิบ่เอามาเว้าดูแล้วก็สิบ่เว้าหลายเทื่อแต่ก็สิเว้ามื้อนี้มื้อแรกมื้อเดียวนี่ล่ะนะครับแต่ว่าชมรมเฮา1ชมรมเสียงชนบทจากไหนจากกรุงเทพครับชมรมเสียงชนบทบางบ่อทองชมรมเสียงชนบทภาคเหนือเสียงชนบทภาคใต้ภาคกลางภาคอีสาน1ครับสิพาพี่น้องไปกวดวัดพาไปทําบุญพาไปเฮ็ดนั่นเท่านี้แต่จะไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองเฮ็ดหยังก็ได้แล้วก็บ่มีแอบแฝงแล้วก็สิบ่มีการไปรวบรวมเพื่อเข้าถุงเจ้าของเฮาสิรังสรรค์ตรงนี้ใครคิดว่า3จ่าจ่าพงจ่าถอดจ่าชาติสิพาพี่พาน้องไปเฮ็ดบุญสุนทานเป็นประโยชน์กับสังคมมาร่วมกับรายการเสียงชนบทนะครับแต่ว่าเฮาสิแยกระวังกิจกรรมทั้งนอกกับสถานี4คนละอย่างแต่ว่าเฮาก็อาศัยเพราะว่าพวกเฮาเป็นสื่อนะครับก็คือเว้าประชาสัมพันธ์แต่เฮาสิบ่เว้ารู้ให้พี่น้องโทรเข้าเบอร์พวกผมนะครับสิบ่เอาเรื่องนอกไปเว้าในเอาเรื่องในไปไว้นอกนะครับพี่น้องคันไปเฮ็ดงานหลายแนวกับการจัดทีวีกันมันเสียมามันก็บ่ดีนะครับพวกผมก็แบ่งแยกเฮ็ดงาน2อย่างอันนี้เฮ็ดเพื่อ
นาทีของเจ้าของอันนั้นก็คือเฮ็ดเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติบ่เป็นผลประโยชน์ของเจ้าของแล้วพวกเขาก็สิบ่นําเรื่องนี้มาเว้าดูให้พี่น้องยกหูรับทางโทรศัพท์แต่โครงการที่พวกเราจะทํามานั้นเกิดประโยชน์กับประเทศชาติแน่นอนครับผมครับพรรคเบ็ดจะเข้าครับจะมาพอกันไหม